มาพอดีเลยพี่นันเดี๋ยวพี่นันช่วยเอา3กล่องนี้ไปใส่รถให้ทีนะจ๊ะระวังนะมันหนักนะครับจะเอาไปไหนล่ะครับทำซะเยอะแยะเลย ฉันช่วยกันทำกับป้ามาจ้ะว่าจะเอาไปฝากม่อนพรพันธ์แล้วก็กันตะด้วยพอได้แล้วครับอะไรพี่นันผมบอกว่าพอได้แล้วครับพี่นันเลิกยุ่งกับเขาเถอะครับผมขอร้องพี่นันกำลังเข้าใจผิดนะนี่ฉันจริงใจมากเลยนะฉันอยากเอาของพวกนี้ไปให้พวกเขาจริงๆฉันรู้สึกถูกชะตากับม่อนแล้วก็พรพันธ์อยากให้พวกเขาได้กินอาหารดีๆน่ะจะให้ผมไหว้หรือจะให้ผมกราบผมก็ยินดีนะครับเลิกยุ่งกับเด็กพวกนั้นเถอะครับเขาเจ็บปวดเพราะเรามามากพอแล้วครับพี่นันกำลังเข้าใจฉันผิดนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจของการตัดที่ฉันอยากได้เลยนะเลิกพยายามที่จะเอาหัวใจของกันตับให้คุณจั๊กเถอะครับสงสารเขาเถอะครับคุณจั๊กเนี่ยมีคุณเป็นแม่ที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างให้เขาแต่กันตับไม่มีใครเลยนะครับมีแต่พี่สาวที่ปัญญาอ่อนกับหลานตัวเล็กๆที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปล่อยเขาไปเถอะครับปล่อยชีวิตของเขาให้เขาอยู่อย่างสงบก่อนที่เขาจะตายเถอะครับนายบอกว่านายจะตายเมื่อไหร่นะนานสุดก็3เดือนนายคิดว่านายจะตายแน่ๆใช่ไหมหมอเขาบอกผมว่าอย่างนั้นไม่ต้องไม่จริงใช่ไหมพ่อตองยายตองตองตองคุณนานับ1ถึง20นะครับใช่ๆคุณนานับช้าๆด้วยนะใช่ครับแม่ไปซ้อนกันไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณน้ารู้หลับตาก่อนเลย ได้จะเริ่มแล้วนะ1เฮ้ยไปแล้วยังไม่ได้ไป2ไปแล้วเฮ้ย3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15แล้วนะหาที่ซ่อนกันได้หรือยัง16 17 18 19 20เอาแล้วนะจะเริ่มหาแล้วนะคุณเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะร้องไห้ทำไมอีกใครทำอะไรคุณฮะบอกผมทำไมนะไม่บอกฉันต้องต้องไปกับพ่อไม่นะพ่อไปหนูนะหนูต้องอยู่กับเขาจนกว่าที่นี่พ่อบอกให้กลับไงกลับไปกับพ่อไม่กลับกลับไม่กลับพ่อกลับตรงผิดไหมถ้าใจมันยังรักแต่เธออยู่ผู้เดียวทั้งที่รู้ว่าควรต้อง